ูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์มีสินค้าใหม่ล่าสุดเลยใครที่ชอบทานแอปเปิ้ลนะครับที่มีความหวานๆมีความเปรี้ยวๆนิดๆต้องที่นี่เลยนะฮะกับแอปเปิ้ลอบแห้งฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใครก็ตามที่ชอบรับประทานแอปเปิ้ลคุณผู้ชมต้องชื่นชมวันนี้แน่นอนแต่ถ้าใครที่ไม่รับประทานแอปเปิ้ลเพราะมีปัญหาเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยบางทีรับประทานเสร็จแล้วย่อยยากบางคนจะเกิดความรู้สึกว่าท้องอืดเพราะแอปเปิ้ลสดมีความเป็นกรดสูงมีลมนะบางคนใช่ค่ะบางคนรับประทานไม่ได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแอปเปิ้ลด้วยแต่วันนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หมายคุณผู้ชมได้ชมเป็นแอปเปิ้ลเกิดจากการผสมพันธุ์ของแอปเปิ้ลเนี่ยพันธุ์พื้นเมืองเดิม2สายพันธุ์ออกมาเป็นสายพันธุ์นี้ซึ่งดังไปทั่วโลกจากนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เลยคุณผู้ชมคะจากแอปเปิ้ลที่เป็นผลแบบนี้แน่นอนที่สุดในแอปเปิ้ลมีอะไรบ้างก็จะมีโพแทสเซียมครับมีวิตามินซีวิตามิน B แล้วก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไขมันอาหารน้อยมากแต่สิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมทราบไหมว่าเมื่อเรานำแอปเปิ้ลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ฟรุตตามิน่าแอปเปิ้ลอบแห้งแบบนี้คุณผู้ชมคะในชิ้นเล็กๆแบบเกิดจากการหั่นแอปเปิ้ลชิ้นโตเบลเลอร์บลาเสร็จแล้วก็อบจนกระทั่งแห้งในอุณหภูมิที่เราระบุไว้คุณผู้ชมคะที่สำคัญที่สุดมันจะพัฒนาเนื้อของแอปเปิ้ลในระหว่างที่มันถูกอบระเหยความชื้นออกจะเพิ่มกากใยแล้วก็ไฟเบอร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะสวยงามรับประทานแอปเปิ้ลอบแห้งนะคุณผู้ชมช่วยทำความสะอาดในระบบขับถ่ายของเราก็จะดูสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าคุณประโยชน์คุณผู้ชมคะขออนุญาตยกนะคะบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะน้ำหนัก100กรัมต่อกระปุกนะคะฝาปิดสนิทคุณผู้ชมสามารถเก็บได้นานทีเดียวเป็นหลายๆเดือนเลย 5-6 เดือนยังไม่เป็นอะไรถ้าเก็บในตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นปีแต่สีของมันจะคล้ำขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารฟอกสีใดๆเลยหยิบรับประทานได้เลย1ชิ้นว่างๆบ่ายๆหยิบรับประทานได้แอปเปิ้ลแห้งแบบนี้คุณผู้ชมรับประทานสัก 4-5 ชิ้นกากใยไฟเบอร์มันจะไปพองตัวขึ้นเราจะทำให้หายหิวโหยได้ในยามบ่ายนะคุณผู้ชมแนะนำความอร่อยใน2เจเนเรชั่นสำหรับผู้ใหญ่นะคะอายุเยอะๆอาจจะต้องตุ๋นหลังโหนก็ต้องใส่น้ำตาลกรวดใส่ความหวานลงไปด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำให้คุณผู้ชมใช้แอปเปิ้ลอบแห้งฟรุตตามิน่าสัก1กำมือใส่ลงหม้อเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆตุ๋นไปพร้อมกับหลังโหนไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายความหวานจากแอปเปิ้ลจะออกมาน้อยๆผสมกับความเปรี้ยวนิดหน่อยถ้ายิ่งแช่เย็นถ้วยนี้เป็นหลังโหนที่อร่อยอร่อยตื่นตะลึงสดชื่นคุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมเอาแอปเปิ้ลแบบชิ้นเล็กๆอบแห้งแบบนี้มาหั่นให้ละเอียดใส่ลงหม้อเติมน้ำนิดหน่อยแล้วก็อลูกเกดใส่ลงไปต้มพร้อมกันพอทั้งหมดส่วนผสมสุกนิ่มคุณผู้ชมเติมแป้งลงไปนิดเดียวเท่านั้นก็เอามาทาขนมปังเป็นแยมได้เสร็จแล้วก็มาตักใส่ถ้วยพายได้ที่สำคัญไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มมันอาจจะหวานไม่ถูกใจแบบหวานแหลมแต่มันดีต่อสุขภาพที่เราไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กๆก็รับประทานได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าแอปเปิ้ลอบแห้งที่ได้จากแอปเปิ้ลสายพันธุ์ดีจากนิวซีแลนด์ผ่านกระบวนการผลิตที่ดีเยี่ยมถูกสุขอนามัยเต็มไปด้วยประโยชน์และก็สารอาหารและคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ100กรัมตอนนี้1กล่องเราใส่4กระปุกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสั่ง1ครั้งสามารถรับประทานได้แบ่งๆกันนะคุณผู้ชมนะที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศก็แจกกันคนละกระปุกก็บ่ายหน่อยตาจะสลึมสลือก็หยิบมาสักชิ้นนึงตื่นเต้นมีเรี่ยวมีแรงทำงานต่อทันทีนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ราคาพิเศษเนาะแอปเปิ้ลอบแห้งแบบนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชม1กระปุกขนาด100กรัมราคารวมกระปุกรวมอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดอยู่ที่1กระปุก175บาทแต่วันนี้ไม่ละคุณผู้ชม1กล่อง4กระปุกนะคุณผู้ชมค่าราคาพิเศษเลย450บาทนะคะรวมค่าจัดส่งถึงคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยแต่บอกเลยนะคะว่าแอปเปิ้ลแห้งอาจจะมีคนทำจำหน่ายหลายคนแต่คุณผู้ชมต้องดูนะคะข้อที่1เขาใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปเยอะแยะหรือเปล่าข้อที่2นะคะเขามีการทำให้สีสันมันดูขาวสะอาดดูน่ากินแต่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดปริมาณน้ำตาลที่ใส่ลงไปกันไม่ให้สีเสียนั้นนิดเดียวไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคุณผู้ชมไม่รู้สึกค่ะแอปเปิ้ลอบแห้งฟรุตตามิน่าดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมค่ะ
สั่งยังไงครับอาจารย์อ๋อลืมบอกไปค่ะคุณผู้ชมคะสั่งได้ทาง Facebook แล้วก็เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะปกติ1กระปุก175ไม่ต้องสั่งราคาแพงเกินไปค่ะ4กระปุก450บาทพร้อมค่าส่งถึงบ้านทั่วประเทศนะคะห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมกับแอปเปิ้ลอบแห้งตราฟุตตรามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะกินเปล่าๆเลยก็อร่อยนะครับหรือว่าจะเอามาทำเมนูคลาสสิกแบบตุ๋นลังนกนะหรือว่าจะเอามาทำเป็นแยมแบบวัยรุ่นแบบนี้ก็อร่อยทุกๆแบบเลยนะครับ